สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทำสร้อยทองหายเมื่อวันที่4มิถุนายน2564ช่วงเย็นเด็กหญิงทิพย์ธิดากรมสิทธิ์อายุ9ปีได้เดินเล่นบริเวณชายหาดบางแสนแล้วพบเงิน30บาทพอก้มหยิบขึ้นมาพบมีสายอะไรบางอย่างสีเหลืองในทรายพอดึงขึ้นมาพบว่าเป็นสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองจึงได้เก็บขึ้นมาแล้วขี่จักรยานกลับไปบอกนางรัตดาอิ่มสะอาดอายุ60ปีผู้ประกอบการอาหารซึ่งเป็นคุณป้าของน้องทิพย์ธิดาว่าเจอสร้อยตกอยู่จึงได้เก็บมาให้ช่วยตามหาเจ้าของหน่อยค่ะเนื่องจากวันที่เจอสร้อยคือวันที่4มิถุนายนเป็นช่วงเวลาเย็นจะค่ำแล้วนางรัตดาจึงได้เก็บสร้อยไว้ก่อนพอเช้ามาจึงได้ไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวว่าให้ช่วยตามหาเจ้าของสร้อยคอทองคำเส้นนี้หน่อยทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจึงได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขเพื่อตามหาเจ้าของหลังจากนั้นแฟนหนุ่มของนางสาวชยานันท์เจ้าของสร้อยได้ติดต่อสอบถามมายังสถานีตำรวจภูธรแสนสุขว่ามีใครพบสร้อยของตนหรือเปล่าแล้วได้รับแจ้งว่ามีผู้มาลงบันทึกประจำวันไว้ว่ามีสร้อยของนักท่องเที่ยวหายจึงได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขเพื่อที่จะขอรับสร้อยคืนหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดต่อประสานมาทางคุณรัตดาและน้องทิพย์ธิดาผู้ที่เจอสร้อยให้มาเจอกับเจ้าของสร้อยเนื่องจากเจ้าของสร้อยนั้นต้องการที่จะขอบคุณน้องทิพย์ธิดาและได้มอบเงิน 1,500 บาทเป็นสินน้ำใจให้กับน้องทิพย์ธิดาด้วยจากการสอบถามนางสาวชยานันท์เจ้าของสร้อยเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่4มิถุนายน2564ได้เดินทางมาจากกรุงเทพมาเที่ยวชายหาดบางแสนหลังจากนั้นแฟนหนุ่มก็ได้ถอดสร้อยฝากไว้ที่นางสาวชยานันท์แล้วก็เดินเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับไปที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หาสร้อยที่แฟนได้ฝากไว้แต่หาไม่เจอจึงตกใจมากหาทั้งในรถทั้งในกระเป๋าหาทั่วบ้านก็ไม่เจอจึงคาดว่าน่าจะทำตกไปที่ชายหาดบางแสนแล้วไม่คิดที่จะได้คืนแน่ๆ นอนร้องไห้ทั้งคืนหลังจากได้รับสร้อยคืนนางสาวชยานนันได้มอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องทิพย์ธิดาจะได้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไปจำนวน 1,500 บาทและยังบอกกับน้องทิพย์ธิดาว่าขอให้เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปและก็ขอบคุณมากๆที่น้องมีความซื่อสัตย์ตามหาเจ้าของคืนเพราะว่าตัวเจ้าของสร้อยเองก็ไม่คิดว่าจะได้สร้อยคืนแน่นอนแต่โชคดีที่เจอเด็กดีอย่างน้องทิพย์ธิดาที่เจอสร้อยและนำไปหาเจ้าของจนเจอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ